หลังแต่ยอดแตงโมควรใช้ยาบำรุงแบบไหนเพื่อไปหาปรึกษาเทียนชัยเกษตรนะครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่น่ารักทุกท่านและสวัสดีพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ฝั่งลาวเพื่อนบ้านเรานะครับแล้วก็กัมพูชากับพม่านะครับที่สามารถพูดคุยกันได้นะครับต้องขอขอบคุณพี่น้อง FC ชาวลาวด้วยครับที่ติดต่อพยายามติดต่อเข้ามาแล้วก็ได้เห็นผลงานกันนะครับว่าจะใช้สินค้าได้ยังไงนะครับก็มีวิธีจัดส่งนะครับได้ถามเคอรี่เรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณครับที่ได้ให้ผมได้สารการทำเศษนะครับได้เปิดความรู้ใหม่ๆในการแนะนำสื่อสารนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้ประสบความสำเร็จผมขอมอบสิ่งดีๆเหล่านี้นะครับจากบริษัททีเกษตรนะครับมอบความสำเร็จไปด้วยกันนะครับทุกคนที่เข้ามาใช้บริการนะครับเป็นกระบอกเสียงให้ได้ว่าเหล่านั้นสามารถไปด้วยกันได้พึ่งพาด้วยกันได้ด้วยจิตด้วยใจที่อยากไปมอบสิ่งดีๆให้ครับผมก็อยากขอบคุณทุกท่านนะครับที่สั่งสินค้าจากบริษัทเทียนใจเกษตรออกไปนะครับไม่มีคุณพ่อแม่นะครับผมก็อยู่ไม่ได้พ่อแม่นะครับการสั่งสินค้านั้นเหมือนการสนับสนุนลูกให้กันเป็นทําคลิปที่ดีออกมาให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อนบ้านเราด้วยนะครับได้ใช้บริการกันนะครับในสิ่งดีๆที่เราจะมอบให้นะครับเพราะเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับพ่อแม่เราสามารถเรียนรู้แล้วก็รู้ทันเรื่องกลไกการโกงในการนําตัวยาสินค้าปลอมนั้นให้กับพี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่สิ้นหวังกับโดนตอกย้ำกับสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะมาให้คุณพ่อคุณสิทธิ์ได้เป็นโปรโมทให้คุณพ่อเขาอยากทำให้นะครับก็เลยอยากให้คุณพ่อนั้นก็คุณสิทธิ์เขาได้พูดออกมาครับว่านี่ครับสิ่งที่เราทำคือเสียงจากพี่น้องเกษตรกรนั้นด้วยการแนะนำที่ดีนะครับคุณพ่อแม่หลายท่านปลูกมาหลายปีการทำเกษตรนะครับเราทำเนี่ยก็หวังถึงเพื่อผู้บริโภคด้วยครับแตงโมแปลงไหนไม่อร่อยบอกผมหน่อยนะครับถ้าทำตามแนวทางที่ได้แนะนำไปนะครับอย่าสงสัยอย่าลังเลจงมองสิ่งที่อยากจะทำนั้นคือความสุขที่เราจะทำเราไปฟังเสียงคุณพ่อผู้สิทธิ์กันเลยดีกว่านะครับว่าการยืนยันจากพี่น้องเกษตรกรไทยนั้นทำไมต้องเป็นบริษัทเชียร์เกษตรสวัสดีครับมื้อนี้มาอัปเดตข่าวแตงโมให้เบิ่งอีกทีนึงเนาะครับเนาะมื้อนี้แตงโมกำลังงามกำลังติดลูกครับผมลูกกำลังทอปั่นครับตรงนี้เห็นบ่ครับงามบ่ครับงามครับผมงามคักครับแตงโมครับผมแตงโมนี่แหละครับการปลูกแตงโมมันต้องเป็นแบบนี้ครับผมกำลังงามครับผมแตงนี่กำลังไล่ลูกเพิ่งจะติดลูกไปครับนี่คือแตงโมนะครับดกครับผมลูกดกดีครับลูกดกลูกใหญ่ดีครับพลังงามครับผมนี่แหละครับเอาใช้ผลิตภัณฑ์ของอาจารย์แดนอีสานนะครับเนาะคุณแดนร้านเทียนชัยคันเกษตรน้องกีนะครับหรือว่าตลาดดอนแขวนมันนี่แหละครับเพราะว่าร้านเทียนชัยเขามีหลายสาขาครับผมมีหลายสาขามากเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะฉายาค่ะติดต่อหรือว่าโทรไปหาคุณแดนได้เลยครับเด้อการฉายาครับผมห้ามสงสัยให้ถูกวิธีครับมันถึงจะแก้ปัญหาได้ครับฉายาประถูกวิธีเพื่อพักของเฮาก็เสียหายครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากแนะนำให้เกษตรกรหลายๆท่านหลายคนนะครับเนาะหันหน้ามาฟังคุณแดนเว้าว่าการใส่ยาใส่ปุ๋ยเป็นจังได๋ครับผลผลิตของเฮาจังสิบ่เสียหายเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเด้อขอฝากพ่อแม่พี่น้องเฮ็ดแตงโมหรือว่าเฮ็ดพืชผักต่างๆกรุณาติดต่อไปหาคุณแดนได้เลยครับเด้อร้านเทียนชัยการเกษตรครับผมครับสวัสดีครับผมก็คือต้องขอขอบคุณคุณพ่อผู้สิทธิ์ที่น่ารักของผมที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็นะครับปลูกแตงโมแล้วก็ฟักทองนะครับแล้วก็เป็นไอ้นะพ่อนะที่คอยรับซื้อผลิตภัณฑ์จาก
คนที่ปลูกฟักทองนะครับแล้วก็แตงโมใช่ไหมคุณพ่อใช่ไหมผมก็จะถูกไหมครับส่วนเรื่องยาก็คุณพ่อจะไว้ใจทางบริษัทเทเกษตรนะครับแล้วก็เกื้อหนุนกันมาก็คือการสั่งสินค้านะครับเพื่อเป็นการที่อะไรนะครับเรียกว่าอะไรนะช่วยเหลือกันนะครับถ้าคุณพ่อแม่ไม่สั่งเลยเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะทําคลิปต่อไปได้เนาะเพราะว่าไม่มีแรงใจเลยนะคุณพ่อแม่นี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่อยากนําเสนอให้กับคนที่กําลังมองหาที่ดีนะครับในการที่จะทําเกษตรเนี่ยจะต้องมีที่ปรึกษาที่ดีจะมีร้านค้าที่ดีที่ไหนบ้างที่จะแนะนําอย่างถูกต้องวิธีการใช้ตัวยาเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเพื่อคุณภาพผลผลิตที่สามารถบอกได้ว่าไม่มีหรอกไส้ร่วงไส้แตกอ่ะไม่รู้จักนะครับพ่อแม่ทุกท่านจะสามารถทำได้เช่นเดียวกันกับคุณพ่อเขาเลยนะครับเพราะว่าผู้เสียงเขาปลูกมานานครับ20 กว่าปีเนาะนะครับท่านจะเก่งในเรื่องการจัดการตรงนั้นตรงนี้นะครับในการบริหารนะครับในการกระจายสินค้าเพื่อให้ส่งต่อเพื่อบริโภคส่วนเรื่องตัวยานั้นนึกถึงเราครับบริษัทเทียนเกษตรเปิดมาแล้ว50 กว่าปีครับพี่น้องเกษตรกรเพราะฉะนั้นจงมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เรานำมานั้นก็คือความมั่งคั่งมั่นคงและความสำเร็จที่เราสามารถจะแบ่งปันให้กับพี่น้องเกษตรกรนั้นที่อยากพบความสำเร็จเหมือนคุณพ่อประสิทธิ์จากนี้ไปนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงในหัวข้อเรื่องหลังจากที่เราตัดยอดไปนะครับการบำรุงนะครับชุดไหนควรใช้ตัวยาอะไรนะครับพ่อแม่นะครับแบบไหนยังไงดีลูกจะสั่งยังไงพ่อแม่สามารถแอดไปที่เพจ Facebook บริษัทเทียนชัยเกษตรได้เลยนะครับหรือโทรไปที่0955399242หรือจะโทรหาลูกแดนหรือหนุ่มแดนคนหล่อแบบผมเนี่ยก็โทรไปที่0654950793นะครับพี่น้องเสือก่อนที่น่ารักทุกท่านนะครับอ่ะเข้าเรื่องเลยนะครับวันนี้ก็ได้พูดเกริ่นไปนะครับว่าจะติดต่อยังไงแล้วก็ความสำเร็จของพ่อประสิทธิ์นั้นเป็นแบบไหนนะครับเราก็เห็นปลาไปด้วยกันนะได้ยินเสียงไปด้วยกันหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับพ่อแม่เราต้องฉีดยาเชื้อรานะครับตัวไหนดีล่ะลูกยาเชื้อรานั้นก็จะเป็นตัวแอนตาโคนะครับตัดเสร็จเนาะทันทีเราก็จะปล่อยกระตุ้นรากครับพ่อแม่ด้วยบูดูกับเทโลคอเพื่อฆ่าเชื้อด้วยครับแล้วก็อย่าลืมมีเอ็มนะครับปล่อยไปกับน้ำนะครับเพราะว่าน้ำนั้นเราไม่รู้ว่ามันมีแบคทีเรียชนิดใดบ้างมีเชื้อราชนิดใดบ้างแล้วก็ช่วยด้วยการปล่อยเอ็มเข้าไปช่วยด้วยนะครับเห็นไหมครับดินก็จะดีนะครับรากก็จะเดินดียอดก็จะแตกไวนะครับทางใบก็จะเป็นตัวเกอร์มาพัดแล้วก็เบฟอลานบวกเข้าไปครับผมสเตปผมนะครับเอาเป็นสเปกนะครับคุณพ่อแม่สเปกใบเท่าฝ่ามือนะครับใส่เข้าไปครับไฮเอ็นนะครับ2ช้อนนะครับต่อน้ํา20ลิตรโฟร์แม็กแคลเซียมบอรอนครับ30ซีซีนะครับต่อน้ํา20ลิตรนะครับนี่ครับคือมันเป็นเทคนิคง่ายๆสำหรับคุณที่รู้แล้วใช่ไหมครับเอ้ายาที่นั่นก็มีนี่แล้วคุณพ่อคุณแม่ไปซื้อที่นี่ทำไมล่ะมาซื้อที่ลูกสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมถึงอยากให้ว่ายาที่ไหนมันก็มีเหมือนกันอ่ะใช่ครับแต่คุณพ่อแม่คุณพ่อแม่ต้องเข้าใจคำว่าโลกปัจจุบันนะครับมันต้องแข่งขันกันเยอะนะครับของตรงไหนมันมีเหมือนกันเข้าใจครับแต่ผมไม่รู้ว่าคุณภาพมันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองพอไม่ได้สเปคอย่างที่ผมบอกเนี่ยเคยใช้แล้วมันไม่ได้เลยไม่อยู่เลยก็นั่นแหละครับคุณพ่อแม่ถ้าออกไปจากที่นี่ไม่ได้ค่อยมาตำหนิลูกสิแม่ผมเคยใช้แล้วนะเนี่ยมันไม่อยู่กับใช้ยังไงล่ะใช้เป็นหรือเปล่าของจริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นี่แหละคือความเป็นห่วงใยครับจากเราครับพี่น้องเกษตรกรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เข้ามาอุดหนุนกันแล้วก็มาฟังกันพูดคุยกันผ่านกันทางไลน์ครับผมตามเคสลูกค้าทุกคนนะไม่เคยทิ้งครับทุกคนอยู่ภายใต้การเชื่อใจแล้วมั่นใจสั่งสินค้าออกไปนะครับก็จะคอยแนะนำในการดูโรคแล้วก็ใช้ตัวยาที่ถูกต้องและตรงจุดนะครับเพื่อลดต้นทุนในการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับคือทุกวันมันเปลี่ยนไปนะครับแต่ที่นี่ที่อยู่มา50ปีได้นั้นก็คืออยู่ได้ด้วยพ่อคุณแม่คุณพ่อแม่ทุกท่านและก็พี่น้องเกษตรกรมือใหม่นะครับให้ความใส่ใจและสำคัญเป็นส่วนหนึ่งคือการเหมือนครอบครัวครับที่เกื้อกูลกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาจะปลูกอะไรนึกถึงเราครับนึกถึงบริษัทเทียนชัยเกษตรนะครับเมื่อก่อนก็คิดว่าจะไม่สามารถที่จะเติบโตได้แบบนี้นะครับในการหาช่องทางในการพัฒนาตัวผมเองแล้วก็ส่งเสริมในการขายเพื่อต่อยอดให้กับองค์กรนะครับเพราะว่าผมรักที่นี่ครับเพราะเจ้านายเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีแล้วก็เพื่อนร่วมงานที่ดีนะครับ
ทุกคนนั้นช่วยกันทำงานเต็มที่ในการบริการนะครับพ่อแม่เพราะฉะนั้นเรามาซื้อของเนี่ยเราเป็นบุคคลสำคัญนะครับเราไม่ได้มาขอหรือว่าไม่ได้มาอะไรครับเราเอาเงินเนี่ยมาเพื่อมอบความมั่งคั่งให้กับเราเราก็จะมอบความมั่งคั่งและยั่งยืนให้กับคุณพ่อแม่ต่อไปเช่นกันนะครับด้วยจิตใจที่ดีและมั่นคงเสมอมานะครับคลิปนี้ก็ขอสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกท่านที่ไม่เคยปลูกแล้วก็เจอกับปัญหาโรคไส้แตกไส้กวงไส้อะไรที่มันทำร้ายจิตใจผู้บริโภคมากเลยนะผมเป็นหมอพืชเนี่ยก็อยากให้รู้ไว้ว่าวิชาการไม่สู้อะไรนะครับไม่สู้ความเป็นจริงนะครับคือสิ่งเดียวที่อยากจะทำก็คือการพัฒนาตัวเองครับเรารู้จุดหนึ่งแล้วเราจะพัฒนาต่อยอดได้ยังไงพ่อแม่เช่นกันเราปลูกล้มเหลวมาแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งคุณพ่อแม่จะต้องล้มเหลวอีกทำไมครับมาที่นี่ครั้งแรกเพียงครั้งเดียวครั้งนั้นต้องได้ครับขอให้ศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำว่าเรานั้นคิดดีทำดีปฏิบัติดีครับแตงโมมันปลูกง่ายครับสามารถครอบคุมทุกพืชได้คุณพ่อแม่ขอบคุณ FC ทุกท่านประเทศลาวและกัมพูชาพม่าและประเทศไทยได้อีกอนาคตหลายประเทศนะครับที่ผมจะทำให้คุณพ่อแม่ได้เห็นว่าที่นี่คือครอบครัวที่คุณพ่อแม่มองเหมือนบ้านนะครับทำเพื่อโลกทำเพื่อผู้บริโภคและทำเพื่อตัวเราเองนะครับขายหน้าครับเวลาพ่อค้าแม่ค้ามาซื้อนะครับด้วยความเห็นใจกันนะครับทุกวันนี้แปลงไหนที่สวยและดีนะครับพี่น้องเกษตรกรสามารถขายเองได้ครับแต่ถ้าเขามากดราคาเราเนี่ยเราก็ต้องโน้ขายเองก็ได้ครับเพราะมันอร่อยเพื่อปัญหาปรึกษาที่เกษตรครับผม